เป้าหมายแห่งการบรรลุปฏิบัติแบบไม่ต้องปฏิบัติคือสุขที่จะทำเองจึงไม่ใช่ภารกิจที่ต้องทำแค่สุขใจที่จะทำเองจึงไม่ต้องเข้าไปพยายามจะทำเลยนั่นคืออิสระแห่งจิตเดิมแท้เป้าหมายแห่งการยกระดับจิตกายคือ 1. ยกระดับจิตสู่มิติ5บวกบวกบวกคือการตื่นรู้จิต1มิติ5คือไร้ถูกผิดในใจตนในทุกเหตุการณ์ 2. ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะเราไม่อาจทุบหัวปาดคอและกินตัวเองไปได้จริงๆหรอก 3. เชื่อมต่อ Higher Cell ตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของเราเองเพื่อเข้าถึงญาณปัญญาแห่งการตรัสรู้น้อยๆรู้เองจากจิตภายในที่ไม่ได้เกิดจากตำราหรือสัญญาความจำได้หมายรู้จากใครมาบอกกล่าวการเชื่อมต่อ Higher Cell แบบง่ายๆ 1. ตั้งชื่อ Higher Cell ตัวตนของเราเพียงเอ่ยปากถามชื่อและชื่อนั้นเขามาจากจิตแวบแรกหรือผ่านฝันทางไหนก็ได้แล้วเราจะรู้สึกได้เองว่าใช่ 2. แผ่แสงลงจักระเพื่อเปิดทุกจักระให้เทคนิคของแต่ละคนที่ชอบได้เลยแผ่แสงสู่กระดูกสันหลังทุกจักระก็ย่อมได้ 3. เพื่อเชื่อมประสานไฮเออร์เซลล์แล้วคุยกับเขาบ่อยๆจนรู้สึกสนิทสนมและอบอุ่นยอมรับในการมีอยู่ของเราจึงจะเชื่อมนามธรรมสู่รูปธรรมได้เอง 4. เมื่อเชื่อมได้แล้วสังเกตเราจะสุขทุกเหตุการณ์สุขทุกกรณีในชีวิตรายวันจนมีจะมีขอแม่ผมจะมีบันดาลใจนะครับผมสุขที่อยากกระทำสิ่งต่างๆไปเองสุขอิ่มบรรดาเขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติหรือธรรมดาดังน้ำเปล่าและแผ่สุขช่วยยกระดับจิตมวลรวมของคนทั้งโลกและทุกมิติสุขที่อยากจะบอกกล่าวเล่าข่าวสารสัจจะสูงสุดแห่งการตื่นรู้สุขที่จะเป็นนักรบแห่งแสงแผ่รักไร้เงื่อนไขมหาเมตตาล้างพลังงานลบต่างๆได้ทุกมิติสุขที่จะเยียวยารักษาโรคทั้งกายจิตวิญญาณให้แก่ผู้คนสุขที่จะเป็นผู้ที่เชื่อมประสานให้กับคนที่ยังไม่ตื่นสู่ผู้ที่ตื่นแล้วสุขที่จะใช้แห่งใช้นะผมใช้เขาเรียกว่าใช้หูตาทิพรู้วาระจิตนะครับผมเพื่อกระทำช่วยคนแต่อย่าติดว่าตัวเองวิเศษละกันเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากของยุคนี้จิตแบ่งแยกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่นปิ๊งนะครับผมจิตก็จะหล่นสู่มิติ 3-4 ทันทีนะครับหูตาทิพรู้วาระจิตแต่ยังทุกข์อยู่ตัดสินเปรียบเทียบผู้อื่นอยู่แสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจการยกระดับจิตใดๆเลยนั้นเป็นเพียงของเก่าที่เขาสะสมมาก็เท่านั้นเองสุขที่จะพูดเล่าเรื่องยากให้ฟังเข้าใจง่ายด้วยการตกผนึกจากการเข้าใจโดยผ่านประสบการณ์ของจิตเดิมแท้ตัวตนทุกคนล้วนเป็นน็อตสวรรค์แต่ละตัวล้วนสำคัญหมดเตือนรู้ในแบบฉบับของตัวเองนะผมของตนเองครับดังปัจเจกพระพุทธะและไม่จะเป็นเพราะสุขเหมือนใครๆเพราะก็อดไม่อยากเล่นบทไหนซ้ำๆกันหรอกสุขและรวมสร้างพลังงานบวกๆอย่างไหนก็ได้ที่จะช่วยตนเองให้สุขและผู้อื่นสุขตามรวมสร้างทั้งแรงกายใจจิตคิดพูดกระทำสู่โลกยุคทองยุคพระสีอานยุคเมสีอานยุคแห่งยูโทเปียนร่วมกันเช่นนี้แล